สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ DIP SME Academy ในหลักสูตร Digital Transformation นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ครับเกี่ยวกับวิธีการที่จะพัฒนาการประกอบธุรกิจแล้วก็พัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินกิจการ SME ด้วยนะครับด้วยการพัฒนารูปแบบต่างๆในการบริการโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ยังเป็น2ท่านเดิมครับคุณโมชิ CEO ของชิปป๊อปนะครับแล้วก็คุณปูไข่พงศ์สิริบรรลือวงศ์สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับวันนี้บทเรียนที่เราจะพูดถึงเราจะทำ crowdsourcing ละใช่ขั้นตอนของมันเนี่ยเราจะทำ crowdsourcing แบบไหนให้ประสบความสำเร็จได้ครับก็จริงๆ crowdsourcing เนี่ยผมเริ่มแรกเลยครับขอย่อยเป็นเทคนิคง่ายๆแล้วกันครับเรื่องแรกเลยคือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายที่ชัดเป้าหมายเราคือใครแล้วเราจะใช้สื่อโซเชียลอะไรในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั้นของเราหมายความว่าอย่างเช่นอ่ะพี่อาจจะเป็นคนที่เล่นพันทิปครับผมอาจจะเล่น Facebook พี่อาจจะเล่น Instagram ทำไมผมดูไม่เท่อยู่คนเดียวเลยครับพี่ปูไข่ยังใช้อีเมลด้วยครับพี่อาจจะใช้เป็นแบบว่าเมลขยะส่งไปเพื่อสอบถามกลับมาอ่ะพันทิปก็พันทิปเฮ้ยแต่พันทิปเวิร์คนะเวิร์คครับพันทิปเนี่ยสร้างเทรนด์ได้เลยนะพันทิป Twitter Instagram อันนี้เราก็ต้องบอกว่ากลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยใช้โซเชียลแพลตฟอร์มไหนครับครับเขาเป็นใครนะครับแล้วเราต้องการได้อะไรจากเขาเราคิดโจทย์ขึ้นมาปัญหาคืออะไรแล้วก็ความต้องการความต้องการของเขากลุ่มเป้าหมายเราคือใครโอเคเรื่องที่2ครับก็ต้องว่าโจทย์ที่เราให้ไปเนี่ยมันต้องฟังดูง่ายและชัดเจนอาทิขอคำถามขอยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าวันนี้เรื่องที่จอดรถเรื่องที่จอดรถที่จอดรถหรือผมบอกว่าวันนี้ผมอยากทำเลรถใหม่ชัดไหมครับผมอยากทำเลรถชาติใหม่แหมผมฟังเป็นทำเลรถชาติใหม่ตอนแรกผมไม่ใช่ไม่ใช่ทำเลเอสเตทได้ไงวะทำไม่ใช่ทำขนมเลโอเครถชาติใหม่ไหมฮะคือการสื่อสารมันต้องออกไปให้ค่อนข้างเคลียร์ไม่เคลียร์เมื่อกี้ไม่เคลียร์เว้ยผมบอกว่าทำรถเราหมายถึงที่จอดรถไม่ทำรถชาติทำรถชาติโอเคเห็นไหมครับการสื่อสารที่ไม่ดีเหมือนกันแต่ตัวอย่างที่ดีให้คุณผู้ชมว่าภาษามันดิ้นได้ต้องเคลียร์จริงๆต้องให้ฟังดูชัดเจนว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากจนเกินไปแต่ว่าอ๋อมันมีความเป็นไปได้ที่บอกว่าถ้าเกิดฉันเสนอไปแล้วเนี่ยมันน่าจะทำสิ่งนี้ได้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติมันเป็นอะไรที่แบบฟังไม่ชัดเจนแล้วดูยากเกินไปมันก็แบบผมโยนไอเดียพี่อ๋อพี่ผมอยากสร้างยานอวกาศยานะ EP ก่อนหน้านี้พี่สร้างแล้วสร้างแล้วคนดูอาจจะงงได้นะคือมันอาจจะต้องแบบให้แบบดูจับต้องได้นิดนึงให้ดูชัดเจนเพราะถ้าเกิดบางทีบางคนถ้าจะมีร้านเครื่องดื่มที่แยกอโศกคุณอยากดื่มอะไรเงี้ยหรอมันก็จะมีคำตอบที่แบบเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วแต่อาจจะมีไอเดียใหม่ๆโผล่มาไม่เยอะมากถ้าจะทำอาหารสุขภาพอยากกินเมนูไหนมันก็ได้แล้วพี่จริงๆแต่มันต้องกลุ่มคนเนี่ยใช่ไหมต้องกลับมากลุ่มคนว่ากลุ่มคนพี่ก็ต้องแบบเป็นคนรักสุขภาพอยู่แถวๆว่าโซโอเคถูกไหมเพราะพี่กำลังจะทำสิ่งนี้เพื่อตอบโจทย์พวกจะผลิตครีมโลโก้เอาสีอะไรอยู่ได้ปะเป็นไม่ได้พี่เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ครับต้องอยู่ที่จริงๆแล้วเนี่ยแคบไปไหมอันนี้คำถามจริงๆอย่างนี้แคบไปไหมผมว่ากว้างแคบไปไหมกว้างกว้างไม่กว้างถ้าแคบสำหรับผมมันยากนะเนี่ยถ้าแคบผมอ่ะเอางั้นขออนุญาตกลับไปที่หาที่จอดรถที่อโศกเอากลับไปอันนี้ก่อนที่คนไม่รู้เลยหาที่จอดรถที่อโศกปึ้งแปลว่าทุกคนมีรถแต่ทำไมต้องอยากจอดที่อโศกในช่วงเวลานี้มันจะค่อนข้างสเปซิฟิกเลยว่าแสดงว่าคุณต้องไปใน traffic hour แน่ๆที่มันเต็มแน่ๆก็คือช่วงตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถ้าจะหาที่จอดรถที่อโศกก็ต้องเป็นคนอโศกที่รู้จักแอเรียนั้นดีต้องมาใช้แถวๆนั้นคุณจะจอดตึกไหนตรงนั้นมันมีหลายตึกคุณอยากจอดตึกไหนใช่ครับเห็นไหมมันก็จะเป็นปัญหาที่แบบว่าอ๋อมันมีปัญหาจริงๆนะคนเห็นสิ่งนี้ร่วมกันมันดูเป็นไปได้สรุปก็คือเป็นโจทย์ที่ต้องดูฟังชัดเจนและมีความเป็นไปได้คือที่เมื่อกี้ผมฟังก็คือนอกจากจะชัดเจนแล้วก็ต้องคือกลุ่มที่เรามองเนี่ยที่จากข้อแรกมาเนี่ยไม่ได้ชัดเจนแค่ว่าเรารู้จักว่าเขาเป็นใครแต่มีความต้องการเหมือนกับเราด้วยกับสิ่งนั้นๆในหัวข้อนั้นๆด้วยเราก็ต้องไปหาเขาอะหาเขาแล้วเขาใช้ช่องทางอะไรโซเชียลอะไรนะครับต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการต้องมีทีมไหมกระบวนการเนี่ยต้องจริงๆเราถ้าเกิดเราทำ crowdsourcing เราควรมีคนเนี่ยเป็นทีมของเราเช่นแบบเขากระบวนการที่นี้จะเป็นแบบว่าเราจะเปิดรับให้เขาความเห็นยังไงช่องทางไหนรับเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับรับมาแล้วยังไงต่อฉันซับมิทแล้วเกิดอะไรขึ้นSME องค์กรเล็กๆหาคนจากไหนอ่ะ
ใช่ป่ะบริษัทเล็กตังค์อ่ะอย่างของคุณตอนเริ่มทำ cloud sourcing คุณใช้ทีมกี่คน cloud sourcing ของผมเนี่ยก็คือเราก็ทำกันเองนี่แหละครับแล้วก็เปิดคนเดียวนี่แหละฮะเฮ้ยเป็นทีมวันแรกที่เราเปิดบริษัทเราก็เปิดคนเดียวครับพี่คนเดียวทำทุกอย่างครับคุณทำผิดกฎนะมันต้องมี3คนขึ้นไปอ๋อเราแหกกฎนิดนึงนะไม่เห็นเป็นไรเลยพี่กระทรวงพาณิชย์ครับเปล่าในทะเบียนสามคนแต่ว่าไอ้กระบวนการหาข้อมูลเขาก็อาจจะเริ่มต้นคือส่วนใหญ่ SME ขึ้นมาจากตัวตนของเราครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มจริงๆมันเป็นโปรเซสของสตาร์ทอัพครับก่อนที่เราจะเริ่มทำโปรดักต์สักอย่างบางทีเรายังไม่ต้องจดบริษัทเราทำการเทสก่อนเทสกับลูกค้าทำ cloud sourcing หาความต้องการของลูกค้าที่เราเรียนมาเมื่อกี้ลูกค้าเราต้องการอะไรทำเก็บมาก่อนเรายังไม่เห็นต้องเป็นต้องจดบริษัทก็ได้จริงๆมันมีวิธีการเรียกอีกอย่างนึงว่า validate ครับการ validate ครับหมายความว่าจริงๆเราเอา cloud sourcing idea คุณมาสุดท้ายเราก็แบบทำเป็นแค่ sample เล็กๆมาเฮ้ยพี่ใช่ไหมดีไหมเอาไหมคือการคุย feedback ให้ feedback กับกันจริงๆก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่เราควรจะต้องทำอันนี้มันเหมือนมันยากเหมือนกันนะแล้วตอนก่อนที่ผมจะทำตอนทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยมันมีอยู่2โมเมนต์ที่ว่าสุ่มเสี่ยงมากจะเจ๊งหรือจะรวยเนี่ยนะก็คือ inside out คือความต้องการของเรากับ outside in กับความต้องการของตลาดเนี่ยอย่างสตาร์ทอัพหลายคนก็คือเกิดจาก inside out ที่แบบมีแพชชั่นสูงอยากทำมากไอ้ cloud sourcing เนี่ยมาช่วยบาลานซ์ตรงนี้นะว่าเขาต้องการอะไรจริงกระบวนการนี้ก็สำคัญวันแรกที่ผมทำเนี่ยผม inside out เหมือนกันผมเอาไอเดียตัวเองออกไปเยอะสุดท้ายแล้วผมเจ๊งเหมือนกันเจ๊งจากอะไรยังไม่ทันทำเลยเจ๊งครับก็คือแบบแพ้ไอเดียแพ้ไงไอเดียเราแบบโหแบบว่าชอบให้คนทำเราอยากให้คนใช้อย่างนี้สุดท้ายคนไม่ใช้เราก็ต้องรับฟังคนเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับเพราะมันเป็นการผมว่านะการลงทุนที่ผิดที่สุดคือการลงทุนที่ลงไปแล้วล้มเหลวใช่ครับมันไม่ได้ผิดเพราะว่าเราพลาดนะหรือว่าเศรษฐกิจหรืออะไรมันเริ่มต้นที่เราไม่รู้จักรับข้อมูลอันนี้ผมว่าคนที่จะทำสตาร์ทอัพอ่ะเมื่อกี้ผมเลยฟังว่าว่ามันทำ cloud sourcing ก่อนสตาร์ทอัพเนี่ยใช่ครับต่อไปเนี้ยถ้าผมจะทำอะไรผมจะทำอันเนี้ยใช่ครับก็คือ research ก่อนถ้าเป็นบนยุคโบราณคือ research แล้วทุกวันนี้ต้อง cloud sourcing จริงนะเพราะมันหลากหลายมากครับพอเราก็มีกระบวนการว่าอ๋อเขาต้องส่งมาให้เรายังไงใช้ช่องทางไหนอะไรยังไงต่อไปคราวนี้ผมส่งมาไม่พอครับอีกข้อสำคัญต่อมาคือเรื่องของการเดดไลน์มีงั้นเขาบอกว่าอ๋อฉันสามารถส่งได้ถึงเมื่อไหร่อ่ะฉันสามารถส่งได้เรื่อยๆใช่ไหมครับโอ้ยอย่างนี้ฉันไม่ต้องรีบก็ได้เนี่ยไอเดียเราก็ส่งกันบ้านครูอ่ะถ้าครูไม่กำหนดอ่ะไม่รีบใช่ครับก็คือต้องมีเดดไลน์สำคัญมากถ้าเกิดไม่มีเดดไลน์มันไม่เกิดใช่แต่มันจะเกิดเยอะมากเลยครับสมมติว่าก่อนเดดไลน์วันเนี่ยโอ้จะปั่นกันเอ้ยแต่ว่าผมเชื่อเรื่องนี้หลักการศิลปะภายใต้แรงกดดันเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ป่ะมันจะแบบมีฟุ้งมากเลยตอนเผางานนี่แหละอ่ะเมื่อมีเรามีวันเดดไลน์แล้วขั้นต่อไปคือเราต้องให้รางวัลเขาด้วยรางวัลหมายความว่าสมมติโอ้โหเขาเสนอไอ้เมนูเต็มที่ปั๊บสุดท้ายเราเนี่ยเราต้องให้อะไรเบนฟิตบางอย่างกับเขาด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเสมอไปคนที่ participate หรือคนที่เอาไอเดียมาใช้ใช่ครับก็คือคนที่เขาแบบคือเหมือนว่าอ่ะผมจะส่งไปนี้แล้วผมได้อะไรกลับมาหรอมิฉะนั้นอยู่ดีใครมาขอไอเดียพี่ก็ไม่รู้พี่จะให้เขาหรอ อยู่ดีคงไม่ใช่แสดงว่าผมว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับบทเรียนที่ผมเคยมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่ารีบอร์ดเนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรีบอร์ดของทางด้านอ่ะเงินตีความว่าเงินหรือจะเป็น equity ก็คือหุ้นก็ได้ หรือ donation ก็ได้นะให้เขาแค่รู้สึกดีแต่ว่าเรามี reward บางอย่างแค่เป็นเหมือนกับตอบแทนน้ำใจเขาเป็นสิทธิพิเศษเป็น privilege ให้เขาก็ได้ใช่ครับเป็นไม่ได้ทั้งหมด privilege ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าสิ่งที่ให้เขารู้สึกมีความสุข happy หรือรางวัล happy โอ้ฉันเป็นผู้อะไรอย่างงี้ครับก็ดูว่าไอเดียนั้นเราหยิบมาใช้ในระดับไหนแล้วควรจะให้เขามากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็ข้อต่อมาครับหลังจากที่รางวัลเนี่ยต้องคิดให้ถี่ถ้วนนิดนึงแล้วก็เรื่องของเครดิตสำคัญมากใช่ก็คือถ้าวันนี้ผมเป็นคนเสนอไอเดียมานะครับเราควรจะให้เครดิตเขาด้วยแล้วเราไม่ควรเอาว่านี่คือความคิดของฉันอย่างเงี้ยเขาอาจจะติดลบกับเราแล้วก็ดิสเครดิตเราทีหลังได้มันจะกลายเป็นคล้ายๆตอนที่ซักเกอร์เบิร์กทำกับเพื่อนที่ในมหาลัยรุ่นพี่ที่มันทำกลายเป็นคดีความกันเพราะว่าไปขโมยไอเดียกันมาเลยคือผมเข้าใจนะว่าผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยคือมันเหมือนจะเป็นนอกเรื่องนะแต่ผมว่าความรู้สึกผมส่วนตัวเล็กๆอ่ะคือปัจจุบันเนี่ยเราเสพสื่อเยอะมากเลยจนเราลืมไปแล้วว่าบรรทัดฐานตรงกลางของคำว่าเครดิตที่ให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญแค่ไหน
ถามว่ามันผิดในเชิงธุรกิจไหมมันไม่ผิดแต่ในเชิงจริยธรรมนี่คือผิดที่สุดเลยมันกลายเป็นว่าเราขโมยงานเขาถึงต้องมีธรรมาภิบาลเนี่ยตอนนี้เขาถึงต้องพูดคำว่าธรรมาภิบาลเพราะว่าหนึ่งคือผิดถูกไม่รู้อะแต่ว่าจริยธรรมหลักธรรมเนี่ยมันผิดอันนี้สำคัญสำคัญอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันถ้าเกิดสมมติคุณไม่ให้เครดิตเขาเราก็ไม่ดีเหมือนกันที่การให้เครดิตเนี่ยมันเป็นการให้เหมือนเป็นการตอบแทนเขาหรือเป็นการป้องกันตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าภาพเลยจะให้เครดิตไปก่อนเพื่อ protect ตัวเองจริงๆแล้วผมมองว่าในมองของผมแล้วกันนะฮะการให้เครดิตเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าคือให้เครดิตทั้งพี่โตด้วยเราโตด้วยเราพาร์ทเนอร์คนอื่นเห็นพี่ด้วยก็บอกว่าอ๋อพี่ทำงานพี่เป็นคนตรงๆให้เครดิตคนอื่นวินวินมันก็คือการวินวินกลับมาทำงานร่วมกันได้อีกเขาก็ได้พี่ได้ชื่อได้พี่ได้ชื่อได้ภาพผมก็ได้ผมก็ทำงานตรงใจใจวินวินถ้าผมเป็นนักคิดนะเป็นครีเอเตอร์แต่ผมไม่ได้เป็นผู้ประกอบการผมสามารถเนี่ยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของผมเนี่ยเป็นอาชีพได้ปะรับจ้างครีเอทคือเสนอไอเดียปุ๊บขายไอเดียได้ไหมเป็นไปได้ครับเป็นไปได้แล้วถ้าสมมติอย่างเงี้ยผมให้เครดิตพี่เอาเครดิตเนี้ยไปใช้ได้ด้วยแล้วเผลอๆคนที่ได้เครดิตเนี้ยจะเอาโปรดักต์เนี้ยไปโปรโมทกับเพื่อนๆเขาอีกด้วยคนมีส่วนร่วมในการทำคลาวด์ซอร์ซิ่งเนี่ยสิ่งที่คุณกิตติ์ได้นะมันมีอาชีพนึงที่ผมรู้จักที่มันมีช่วงนึงที่อาจจะอย่างช่วงเนี้ยเศรษฐกิจฝืดเคืองถูกมั้ยครับอาชีพพวกเนี้ยเขาเป็นคนที่เก่งมากวิศวกรสถาปนิกเขาคิดแบบออกมาเลยนะเขาขายแค่แบบให้กับบริษัทขนาดใหญ่มีบริษัทขนาดใหญ่ซื้อพวกนี้เลยนะคือเขาทำให้คนที่จะลงทุนตอนนี้ไม่ได้ไม่แต่ว่ามันจะมีนักลงทุนบางคนคิดบอกว่าไอเดียที่ดีขนาดนี้ในอนาคตมันจะขายได้เขาจะเก็บพวกนี้ไปอันนี้เป็นตัวอย่างวัฒนธรรมนี้ผมก็ใช้ที่บ้านผมสาธิตเยอะผมก็เห็นเขาขายกระดาษใช่ขายกระดาษเราก็ขายไอเดียขายลูกค้าไปก่อนเงินมาถึงทำคุยกับกระทรวงอุตสาหกรรมครับขอบคุณครับได้ทำครับผมได้ทำใช่ไหมครับได้ทำครับโอเคครับพอมาโซ่อยู่ในรถแล้วนะเมื่อกี้เราให้เครดิตไปแล้วเราจะมีขั้นตอนถัดไปหลังจากที่โอเคเราหยิบไอเดียเข้ามาใช้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราควรมีการสื่อสารและพูดคุยกับเขาอยู่เสมอหรือเรียกว่าอีกข้อหนึ่งคือการมีส่วนร่วมของเขาส่วนร่วมในหมายถึงว่าการตอบสนองกันเนี้ยหรอตอบสนองพูดคุยกันอย่างผมมันต้องเป็นโค้ชพี่มีไอเดียมาใช่ป่ะเฮ้ยเราบอกว่าอ๋อไอเดียเนี้ยมันดีนะมันไม่ดีนะยังไงถ้าไข่มุกของคุณเม็ดโตไปนะน่าจะลดลงมาอีกสักนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นไปได้กินแล้วติดคอหรือเวลาทีมงานของชาไข่มุกก็ต้องตอบกลับผมใช่ครับหรือทุกครั้งที่พี่มีคำถามทีมงานก็ต้องมีคำตอบให้พี่เสมอต้องเลสปอนส์สองทางสื่อสารสองทางนะครับแล้วก็ต้องมีข้อเสนอเพื่ออะไรครับกระบวนการนี้เพื่อที่อย่างน้อยคือถ้าเกิดสมมติวันนี้พี่บอกว่าพี่อยากทำชาไข่มุกไอเดียพี่คือชาไข่มุกแต่มันอาจจะออกมากลายเป็นสาหร่ายก็ได้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบไปคนละเรื่องคนละเรื่องเพราะฉะนั้นก็แบบเป็นโคชชิ่งเมื่อกี้ผมยังอึ้งเลยไปสาหร่ายได้เลยไข่มุกก็สาหร่ายตกใจเลยเฮ้ยมันจะรวมอ๋อจะบอกว่ามันคนละทางกันเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบกลับมาให้มันแบบว่าอ๋อดูเป็นไปได้จริงๆแล้วมันก็คือสังคมในโซเชียลทุกวันนี้เลยนะครับก็คือใครมาคอมเมนต์ใน Facebook เราก็ตอบเพื่อพัฒนาความคิดมันคือสิ่งที่ทำอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วครับ crowdsourcing เนี่ยทุกคนเป็นอยู่แล้ววันนี้แต่งตัวสวยจังวันนี้ซื้อเสื้อร้านนี้โอ้โหมันก็คุยไปเรื่อยอ่ะจนได้อะไรบางอย่างมันอาจจะอยู่จริงๆ crowdsourcing ในมุมผมอาจจะอยู่ในชีวิตของทุกคนอยู่แล้วแต่เราแค่อาจจะไม่เคยรู้จักมันแล้วก็ให้คำนิยามมันยังไม่เคยเข้าใจมันขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปก็คือการที่ให้คนที่เสนอไอเดียเนี่ยมีสิทธิ์ตัดสินใจร่วมกับเราเป็นส่วนหนึ่งของเราก็อาจจะแบบว่าเราเลือกมาแล้วคัดมาแล้วแบบเช่นแบบสุดท้ายเหลือแบบ5 crowdsourcing แล้วให้เขามามีส่วนร่วมกับการตัดสินใจไอเดียพวกนี้อ๋อกำหนดที่1ที่2ที่3ที่4ที่5จริงๆแล้วจริงๆอาจจะแบบกำหนดถ้าเกิดเปิดทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะแบบว่างมากอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องสโคปลงมาแล้วไอกระบวนการไอขั้นตอนนี้ก็ต้องเดดไลน์มั้ยจริงๆก็ต้องมีเดดไลน์ครับก็คือมันก็ต้องกลับมาเป็นขั้นตอนของอธิบายกระบวนการขั้นตอนที่3เลยเพราะไม่งั้นเนี่ยคอนฟลิกต์มันจะเกิดขึ้นครับปูไข่มีไอเดียคุณกำลังจะเลือกให้โหวตไอเดียปูไข่ว่ารับไม่รับคนที่เป็นคลาวทั้งหมดรับไม่รับชอบไม่ชอบส่วนผมเนี่ยผมเป็นคู่แข่งไอเดียปูไข่ผมอยากได้เครดิตกับโปรเจกต์ของคุณมากเลยผมก็แบบ
บลัฟใหญ่เลยดิสเครดิตใหญ่เลยถูกไหมคุณกิจอยากเล่นการเมืองมันจะมันก็ต้องมีคอนฟลิกต์เกิดขึ้นบ้างเพื่อติเพื่อก่ออ่ะติเพื่อก่อแต่มันก็อาจจะมีบางมุมที่ว่าติเพื่อประโยชน์ตัวเองแปลว่าต้องมีกติกาชัดเจนด้วยใช่ใช่ครับก็คือกติกาก็ต้องชัดเจนเพราะในเรื่องของอย่างที่บอกครับตั้งแต่ข้อ3เลยที่เราบอกว่ากระบวนการกติกาขั้นตอนต่างๆเราจะเลือกใครให้รางวัลอะไรยังไงต้องชัดเจนมากๆทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำกันมาเนี่ยก็ต้องเก็บไว้เป็นความลับไหมแล้วแต่โปรเจกต์เลยครับแล้วแต่ว่าเราต้องการให้แบบพับอีกหรือว่าจะเป็นเก็บไว้ส่วนตัวของบริษัทก็ได้ครับแล้วกระบวนการที่จะรวบรวมข้อมูลในบริษัทเนี่ยต้องทำแบบแบ่งหมวดหมู่อะไรยังไงบ้างหรือจะเก็บไว้ในพาร์ทไหนส่วนไหนจริงมันเป็นเทคนิคอีกข้อสุดท้ายก็คือการรวบรวมข้อมูลที่บอกเพราะจริงๆพอเราทำ cloud sourcing แล้วอะเราอาจจะไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มเดียวอย่างที่บอกอาจจะ1 2 3 4 ทิปใช่มั้ยฮะผมอีเมลอะไรเงี้ยพี่ Facebook Instagram เห็นมั้ยมันจากหลายๆที่สุดท้ายเราต้องมีอะไรสักเครื่องมือสักเครื่องมือนึงอะมารวบรวมข้อมูลเหล่านี้ให้ทุกคนเนี่ยเห็นพร้อมๆกันของคุณใช้อะไรอ่ะใช้วิธีการไหนของผมใช่ไหมครับของผมเนี่ยเราเก็บแบบ private นิดนึงก็คือคนซับฟีดแบ็กมาให้เราใช่ไหมครับแล้วเราเก็บมารีสไว้เราใช้แค่ Google Sheet Excel แล้วกันเราใช้แค่ Excel เก็บไว้เป็นเรคคอร์ดไว้อะไรเงี้ยครับแล้วก็คอยฟีดแบ็กกับเขาเป็นวันๆแล้วไอ้สิ่งที่เราเก็บไว้เช่นข้อมูลพวกนี้ผลรีเสิร์ชยังขายกันได้เลยเราขายได้ไหมขายได้ไหมอ่ะครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่แล้วแต่เรื่องหาเงินอย่างเดียวเลยครับไม่ออกมาจริงๆมันแล้วแต่นโยบายของแต่ละคนดีกว่าครับว่าจะเอาไอเดียนั้นเนี่ยไปขายต่อคนอื่นหรือจะเอามาพัฒนาเองและทำเองมันมีการขายเกิดขึ้นไหมขายได้ไหมจริงๆขายแต่ก็อย่าลืมต้องให้เครดิตเขาด้วยนะครับโอเคเช่นคุณอาจจะศึกษามาดีเก็บข้อมูลมาครบละแต่สุดท้ายเนี่ยบริษัทคุณอาจจะไม่ได้ลงมือทำไม่ได้ทำด้วยปัจจัยต่างๆอาจจะไม่ได้ทำแต่คุณเห็นว่ามันมีประโยชน์คุณจะเอาก้อนนี้ไฟล์นี้ขายไหมถามว่ามันมีคนทำไหมผมเชื่อว่ามีคนมีเลยแล้วกันมีคนทำเรื่องแบบนี้เพื่อขายให้คนอื่นอยู่แล้วมันสามารถจะทำเป็นธุรกิจได้ถ้าผมเป็นสตาร์ทอัพผมก็ทำ ผมก็ขายมันทุกอย่างที่เรียกว่าเป็นเงิน ผมเริ่มกลัวแล้วนะฮะครับผมเอาล่ะ cloud sourcing เราเห็นประโยชน์นะฮะว่ามันเป็นสิ่งเป็นพฤติกรรมของคนที่เกิดขึ้นอยู่แล้วที่ได้คุยกันมาเนี่ยผู้ใครเห็นว่า cloud sourcing เนี่ยมันมีประโยชน์กับตัวเองผมอ่ะส่วนตัวผมรู้สึกว่าเริ่มต้นเลยอ่ะถ้าเราเป็น SME จริงๆเลยนะครับการหาข้อมูลให้ถี่ถ้วนโดยการใช้วิธีนี้ค่อนข้างได้กลุ่มข้อมูลที่ขนาดใหญ่และค่อนข้างเซฟแต่ผมชอบอย่างนึงที่10ข้อที่เมื่อกี้คุณโมชีให้เนี่ยคือมันอธิบายหมดแต่อย่าลืมว่าในทุกๆข้อเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูในข้อแรกๆด้วยเหมือนกันให้มันอยู่ในทางเดียวกันทั้งหมดอ่ะแต่คราวเนี้ยมันก็สามารถขยายต่อไปได้อีกเช่นผมวันนี้อาจจะทำเหมือนผมมีความรู้บางเรื่องผมถึงวันหนึ่งแล้วผมมาตอบตัวเองได้สรุปผมไม่อยากทำอันนี้ผมก็มีข้อมูลอันเนี้ยเหมือนที่คุณคิดบอกว่าเอาไปขายต่อได้ด้วยมันบวกหมดเลยอ่ะเพียงแต่ว่าเราจะเดินทางได้ถูกหรือเปล่าเนี่ยในความรู้สึกผมครับในฐานะผู้ประกอบการครับความจำเป็นของ cloud sourcing ตั้งแต่ก่อนทำระหว่างทำกิจการหรือว่าการที่จะเกิดกิจการใหม่ๆเกิดขึ้นครับจริงๆผมว่า cloud sourcing จำเป็นมากตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่วันแรกเราจะได้มีจริงๆการทำ cloud sourcing เหมือนกันว่าให้เรารู้ว่าความต้องการของลูกค้าเราคืออะไรเวลาเราพัฒนา product หรือสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาเราจะได้ทำไปแล้วเหมือนเป็นการรับฟังลูกค้าเราตลอดเวลาและเป็นทำแล้วเป็นสิ่งที่เขาจะต้องใช้แน่ๆเพราะถ้าเกิดสมมติเราทำไปแล้วเราไม่ฟังเสียงลูกค้าเลยครับทำไปไม่มีคนใช้ไม่มีประโยชน์ครับเอาละครับเรียกว่า3บทเรียนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำ cloud sourcing น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจะเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าธุรกิจ SME ที่ดำเนินการอยู่ในทุกวันนี้ด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโมชิ CEO ชิปป๊อปนะครับแล้วก็คุณปูไข่พงศิริบรรลือวงที่มาเอนเตอร์เทนแล้วกัน ถือว่าเป็นบทเรียนที่สนุกมากนะครับและบทเรียนถัดไปครับฟินเทคเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงินใครสนใจติดตามมาได้วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับ